สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะบทที่14ธรรมชาติเจ้าเอ๋ยบทนี้ชวนให้รักช่วยปกปักธรรมชาติไว้ป่างามทานน้ำไหลสัตว์น้อยใหญ่ล้วนเปรมปรีประโยคเพื่อสื่อสารความต้องการชัดท่วนทีบรรยายได้ความดีนับว่ามีจินตนาการทั้งหมดพร้อมเล็งยิ่งพอสิ้นเสียงพี่เอกผู้นำกิจกรรมค่ายลูกกระสุนดินจากหนังสติ๊กก็ลอยไปตามทิศทางที่เจ้าของเล็งทันทีตามด้วยเสียงเพี้ยเพี้ยเมื่อหนังยางกระทบง่ามไม้เด็กๆทั้งชายหญิงจำนวน20คนมาเข้าค่ายของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระยะเวลา3วัน2คืนมีพี่เอกพี่ดำพี่อ้วนพี่เอ๋และพี่น้อยเป็นผู้คอยดูแลกระสุนดินที่เด็กๆยิงไปนั้นคือดินเหนียวซึ่งผสมห่อเมล็ดพันธุ์ไม้ปั้นเป็นก้อนกลมขนาดนิ้วโป้งตากให้แห้งก่อนจะนำมายิงเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นพวกไม้ยืนต้นเช่นแคสักว่ามะขามมะขามป้อมและอื่นๆวิธีการที่เด็กๆทำเป็นการปลูกป่าอีกวิธีหนึ่งบางพื้นที่อาจไม่เหมาะที่จะให้คนเข้าไปปลูกด้วยตนเองการยิงกระสุนดินไปยังพื้นที่ที่ต้องการแบบนี้เมื่อฝนตกลงมาดินเหนียวที่ห่อหุ้มจะอ่อนตัวต้นอ่อนจะงอกและกลายเป็นต้นใหญ่ต่อไปเด็กๆจำไว้นะกระสุนดินเหนียวนั้นควรใช้ในทางที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์อย่างนี้ไม่ใช่ทำลายเพราะฉะนั้นจะเอาไปยิงนกหรือเล่นยิงกันเองไม่ได้เด็ดขาดรู้ไหมพี่เอกอธิบายพร้อมกำชับอ้าวเด็กๆเตรียมเอาผ้าพันขาได้แล้วเราจะเดินป่าไปศึกษาธรรมชาติของพืชและสัตว์กันอีกเสียงพี่อ้วนออกคำสั่งเด็กๆรู้หน้าที่รีบรับผ้าผืนกว้างประมาณ1คืบยาวประมาณ1เมตรเป็นผ้าเนื้อแน่นมาพันขาให้ผ้าซ้อนเหลื่อมกันทับส่วนที่หุ้มข้อของรองเท้าขากางเกงพันจนถึงหัวเข่าผูกผ้าให้แน่นเพื่อป้องกันทากซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ตามพื้นดินในป่าดิบชื้นขนาดลำตัวเท่าเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยยาวประมาณ1นิ้วมันจะดีดตัวมาเกาะขาคนเพื่อดูดเลือดกินพวกพี่ๆจะเน้นให้เด็กๆเดินตามทางการเดินออกนอกทางนอกจากจะเหยียบย่ำต้นอ่อนของพืชที่กำลังเจริญเติบโตแล้วอาจไปเหยียบย่ำสัตว์เล็กๆ เช่นมดแมลงหนอนที่กำลังหากินอยู่ตามพื้นดินซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศแม้แต่ปลวกซึ่งเป็นสัตว์อันตรายที่ทำลายบ้านเรือนแต่เมื่ออยู่ในป่าจอมปลวกและตัวปลวกช่วยย่อยสลายเนื้อต้นไม้ที่หักโค่นให้กลายเป็นดินเมื่อนกมาถ่ายมูลบริเวณนั้นเมล็ดพืชที่ติดมาจะเจริญงอกงามได้ดีการเดินป่าเป็นกลุ่มต้องมีระเบียบวินัยเชื่อฟังผู้นำมิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังทุกคนต้องเงียบสงบเคลื่อนที่ไม่ให้เกิดเสียงมีสายตาที่ว่องไวเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติจริงๆใครคนหนึ่งจามออกมาอย่างไม่ตั้งใจทำให้นกเล็กๆกลุ่มหนึ่งบินพลูออกมาจากพุ่มไม้ก่อนจะบินหายไปพวกพี่ๆชี้ให้น้องๆเงยหน้าดูต้นไม้โดยรอบที่คาคบมีกล้วยไม้ป่ากอใหญ่เกาะอยู่กำลังออกดอกสะพรั่งบางกอสีเหลืองบางกอสีเหลืองปนขาวบางเป็นสีน้ำตาลลายจุดสีชมพูก็มีสวยเหลือเกินมนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติที่แสนสวยนี้
ให้คงอยู่ตลอดไปเด็กๆหยิบกล้องส่องนกขึ้นมาใครที่ไม่มีกล้องก็แบ่งปันกันดูโน่นนกเดินดงหัวสีส้มตัวป้อมปากยาวขายาวหัวและด้านล่างลำตัวมีสีส้มสดด้านบนลำตัวมีสีเทาอมฟ้านี่นกจาบเคราน้ำเงินมีขนปกคลุมตัวสีเขียวแต่มีขนปุยสีน้ำเงินที่คอและอกท้องมีสีเหลืองอ่อนมีขีดประใหญ่สีเขียวถ้าไม่ได้เห็นกับตาคงนึกไม่ถึงว่านกเป็นสัตว์โลกที่สวยงามจริงๆนกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งลำตัวสีดำปลายหางสีขาวจะงอยปากใหญ่มีถุงหนังใต้คอตีปีกดังพึบพับบินผ่านไปพร้อมทั้งส่งเสียงร้องเอิก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 ดูเป็นนกอารมณ์ดีนกเงือกกรามช้างเสียงพี่เอบอกมันคงออกไปหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกและลูกนกพวกพี่ๆชี้ให้เด็กๆ ดูที่คบไม้สูงต้นหนึ่งไม่มีรังนกแต่พี่เอบอกว่าตรงนั้นมีโพรงใหญ่เป็นรังของนกเงือกเอมันเข้าไปอยู่ได้อย่างไรครับโพรงแค่นั้นเด็กคนหนึ่งถามอ๋อแม่นกมันเข้าไปกกไข่พ่อนกก็จะเอาดินมาปิดรังแม่นกจะไม่ออกมาเลยจนกว่าลูกนกโตพร้อมจะบินได้พ่อนกจึงต้องทำงานหนักคือต้องหาอาหารให้ทั้งแม่และลูกพี่เออธิบายโอ้โหดีจังเลยแต่เอถ้าพ่อนกตายแล้วแม่นกกับลูกนกจะทำอย่างไรล่ะครับเด็กคนหนึ่งถามนี่แหละคือปัญหาถ้ามีใครยิงพ่อนกตายก็เท่ากับฆ่านกทั้งครอบครัวเลยแหละพี่เอตอบน่าสงสารจังเลยเด็กๆอุทานพร้อมกันเราจึงไม่ควรยิงสัตว์ในป่าเพราะนอกจากจะทำร้ายชีวิตสัตว์ตัวนั้นแล้วอาจเลยไปถึงครอบครัวของสัตว์เหล่านั้นด้วยจริงไหมจริงครับจริงค่ะเราไม่ควรทำลายชีวิตสัตว์ในป่าแม้แต่ตัวเดียวเด็กๆรับคำนกมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาตินกจะช่วยกำจัดแมลงหนอนหรือศัตรูพืชอื่นๆช่วยในการแพร่กระจายพันธุ์พืชและที่สำคัญนกเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าด้วยเด็กๆเคลื่อนขบวนไปริมลำธารมีก้อนหินใหญ่น้อยระเกะระกะใต้ต้นไม้ใหญ่เหมาะสำหรับนั่งพักส่องกล้องดูนกหรือวาดรูปนกเด็กๆโชคดีไม่มีใครถูกทากกัดเลยคงเป็นเพราะพันผ้าป้องกันอย่างดีพี่ๆชวนให้เด็กๆนั่งพักแล้วจู่ๆหนองข้าวฟ่างสมาชิกตัวเล็กสุดก็พูดขึ้นมาข้าวฟ่างจะเลี้ยงนกหาหืมหรอเสียงอุทานมาจากผู้คนโดยรอบทำนองค้านไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดข้าวฟ่างไม่ได้เอานกมาใส่กรงเลี้ยงแต่ข้าวฟ่างจะซื้ออาหารมาเลี้ยงนกต่างหากแบบที่บ้านคุณตาทำคุณตาจะหว่านอาหารให้นกกลางลานหน้าบ้านที่หน้าบ้านตั้งอ่างดินใส่น้ำไว้ให้นกมาอาบและกินแค่นี้นกก็มาเยอะแยะแล้วเพราะที่บ้านของข้าวฟ่างไม่ใช่ป่ามีต้นมะม่วงอยู่สองต้นเท่านั้นเองแล้วข้าวฟ่างรักนกอยากให้นกมาอยู่ที่บ้านบ้างแล้วที่บ้านข้าวฟ่างมีแมวกับหมาหรือเปล่าล่ะพี่พี่ซักแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคะข้าวฟ่างชักงงอ้าวก็หมากับแมวมันชอบจับนกนี่แทนที่จะเลี้ยงนกไว้ดูเล่นสวยงามก็ต้องมาเลี้ยงนกให้เป็นอาหารหมากับแมวนะสิเสียงพี่ๆหัวเราะกันอย่างสนุกสนานที่แย่ให้น้องข้าวฟ่างตัวเล็กงงกับคำถามได้แล้วพี่อ้วนก็สอนให้น้องๆท่องกลอนพร้อมๆกันธรรมชาติเจ้าเอ๋ยสุดเอ๋ยพรรณนาต้นไม้ใบหญ้าสัตว์ป่ามากมายอยู่กลางพงไพรเย็นใจเย็นกายโปรดอย่าทำลายภายหน้ายั่งยืน